สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการคุยให้คิดกับนิชกรนะคะวันนี้ก็อยู่ในสตูดิโอนะคะก็จะมาคุยกันนิดนึงนะคะตอนนี้ข่าวเรื่องของคุณทักษิณมันดังมากเลยนะคะก็คือว่าคุณทักษิณบอกว่าจะกลับมาเมืองไทยใช่ไหมคะทีนี้น้องก็ขออนุญาตทานไปด้วยได้ไหมคะคุยกันสบายๆนะคะก็คือว่าคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาแต่ว่ายังมีคดีที่เหลืออีก3คดีค่ะที่คุณทักษิณจะต้องรับโทษก็คือมันมีคดีที่จำหน่ายนะคะรายละเอียดของคดีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าคดีในที่ดินรัชดานะคะที่จำหน่ายไปคดีที่เอาเงินของเอ็กซิมแบงค์ไปให้ประเทศพม่ากู้แล้วก็ออกหวยบนดินนะคะแล้วก็โอ้โหขอบคุณทักษิณนะโดนคดีเยอะมากนะคะทีนี้อยากมาพูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประเด็นการเมืองนะคะตอนนี้ว่าทำไมผู้ชายคนนี้นะคะโอ้ย ขออนุญาตค่ะตายแล้วอ่ะนี่ไม่ได้ไลฟ์นี่ไม่ได้ไลฟ์สดนะขออนุญาตทานน้ำนะคะถือว่าจะได้ใกล้ชินนิชากรมากเพิ่มขึ้นแล้วกันนะคะขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะคะติดคอคุณทักษิณชินวัตรมันมีภาพจำมันมีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยผู้ชายคนนี้เป็นดาวประดับฟ้านะคะของเมืองไทยนะคะไม่ว่าคุณจะมองว่าดีหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่นะนี่คิดว่าคุณทักษิณนะคะเขาเป็นคนที่มีความสามารถคนนึงของเมืองไทย นะคะภาพที่เขากลับมาจากต่างประเทศแล้วก็กราบที่สนามบินเ ว้ยตายแล้วเปลี่ยนดีไหมสนามบินสุวรรณภูมิอะค่ะ ตายแล้วนี่อยากทำใหม่จังเลยอะเนาะทำใหม่เนาะงั้นคลิปนี้นั่งกินกับผลการเรื่องคุณทักษิณใช่ไหมคะคุณทักษิณตอนนี้ถือสถานะเป็นโสดนะคะเป็นดาวประดับฟ้าที่รุ่นเราอ่ะต้องรู้จักอ่ะคนอายุแบบ30ปีขึ้นไปต้องรู้จักคุณทักษิณอ่ะแล้วก็คนที่จัดงานเป็นผู้ชายคนนึงที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะคะคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณเป็นคนเก่งจบจปรนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะแล้วก็โชคดีได้แต่งงานกับผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีอำนาจนะคะแล้วก็มียศถาบรรดาศักดิ์ครอบครัวเป็นข้าบดีนะคะคือมีวันนี้ได้เนี่ยคุณทักษิณน่ะมาจากสมองความคิดโชคนี่ไม่รู้ว่านี่เคยอ่านประวัติของคุณทักษิณนะคะที่เขียนเนี่ยก็คือมันมีทั้งพรแสวงและพรสวรรค์แล้วก็การที่คุณทักษิณน่ะคือนี่คิดว่าคุณทักษิณน่ะเก่งการตลาดเป็นผู้ชายที่อ่านใจคนได้อ่ะค่ะสามารถที่จะวางแผนว่าการที่เขาออกมาพูดว่าเขาจะกลับบ้านนะคะมันทำให้พรรคเพื่อไทยเรียกว่าราคาในตลาดหุ้นนะคะของเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาเลยทันทีเพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่รักคุณทักษิณแล้วอยากให้คุณทักษิณกลับมาพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาพูดทั้งคุณพิธาแล้วก็คุณปิยบุตรนะฮะอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายมาก่อนนะคะก่อนจะลาออกอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะคะออกมาพูดให้ข่าวเลยนะคะว่าเหตุผลที่ออกจากการเมืองมาทำการเมืองเนี่ยก็เพราะว่าคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณน่ะถูกรังแกว่าคุณทักษิณถูกรังแกค่ะจากกฎหมายที่มันถูกรังแกจากพูดง่ายๆว่าพวกอนุรักษ์นิยมเนาะทีนี้คนที่ออกกฎหมายในสมัยนั้นทักษิณไปสมัยไหนคะจำได้ไหมคะว่าคุณทักษิณเนี่ยก่อนคุณยิ่งลักษณ์เนาะก่อนพ.ร.บ.นิรโทษสุดซอยอะค่ะตอนนั้นก็หลายๆคนก็ออกไปนะคะแล้วที่คุณสุเทพพรรคประชาธิปัตย์นะตอนนั้นนี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะนี่กลับมาเมืองไทยแล้วก็
ก็ได้ออกไปร่วมด้วยแต่ว่าเข้าไปยุดแกล้งที่พรบสุดซอยนะคะแต่ว่าตอนหลังที่มีการออกถนนกันของคุณสุเทพนี่ไม่ได้ร่วมนะคะก็คือกลับไปแล้วก็ถึงได้รู้จักฝังใจการเมืองของเนี้ยฝังใจอยู่ที่คุณอภิสิทธิ์นะคะฝังใจเรื่องของการประกาศลาออกของคุณอภิสิทธิ์แต่ว่าผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกประทับใจแล้วก็ฝังใจการเมืองของน้องว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถอันนี้เข้าใจความคิดของเขาอะค่ะแต่ว่าหลายๆคนนะคะอย่างที่คุณธนาธรมาบอกว่าเราอยู่ในประเทศที่ล้าหลังหรือเปล่าเราอยู่ผิดที่ผิดทางหรือเปล่าสิ่งที่คุณธนาธรคุณทักษิณพยายามเปลี่ยนแปลงเมืองไทยอะมันไม่เข้าหูกับอนุรักษ์นิยมมันไปกันไม่ได้มันคนละแบบกันเพราะว่าเมืองไทยเราเคยอยู่กันมาอีกแบบนึงเนาะนี่อยู่ประชาธิปัตย์อะนี่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่คนที่อายุเยอะคนที่เป็นพรรคเก่าแก่มานานอยากให้มันเป็นแบบเดิมอยากจะรักษาสิ่งที่ดีๆไว้แต่ว่าคนที่ไปเห็นอะไรใหม่ๆมาเนี่ยก็อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเร็วกระชับง่ายพัฒนาเร็วขึ้นเห็นสิ่งโลกที่เขาพัฒนามาแล้วคุณทักษิณก็พยายามเช่นกันนะคะเรียกว่าเป็นคนแรกของเมืองไทยหลังจาก2475ท่านควงอภัยวงศ์ที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะคะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ตอนนั้นน่ะก็เป็นเด็กเสรีไทยนะคะกลับมาเมืองไทยเนี่ยที่ทำให้ประเทศชนะสงครามโลกครั้งที่2อ่ะต้องขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์นะคะให้รู้ด้วยว่าใครทำให้ประเทศชนะนะคะที่ไม่ต้องการแพ้สงครามโลกครั้งที่2คุณรู้ไหมคะว่าคุณต้องจ่ายค่าสงครามด้วยประเทศไทยไม่ต้องจ่ายแถมได้เงินค่าสงครามด้วยได้เงินหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าประเทศเยอรมันนะคะเพื่อนนี้นะคะเพื่อนพิเศษของนี้นะคะเล่าให้ฟังว่าประเทศเยอรมันเพิ่งจ่ายจบสงครามโลกครั้งที่1ไปไม่นานเลยคือภาษีของประชาชนเนี่ยแทนที่จะได้ไปพัฒนาประเทศใช่มั้ยต้องมาจ่ายค่าทําสงครามที่ประเทศที่ชนะสงครามอเมริกาเนี่ยเรียกร้องให้ประเทศที่แพ้สงครามจ่ายนะคะอ้าวมาออกเรื่องประชาธิปัตย์ได้ไงเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ทีหลังนะคะอันนี้มาพูดเรื่องคุณทักษิณก่อนคือมันทัชมายฮาร์ทที่คุณทักษิณกลับแผ่นดินนะคะเพราะว่าตอนที่นี้กลับมานี่ไปอยู่ไปทํางานต่างประเทศแล้วรู้สึกว่ามันมีความคิดถึงอะค่ะคิดถึงเมืองไทยคิดถึงบ้านเขาเรียกว่า motherland นะคะ motherland ก็คือแผ่นดินแม่ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนนะคะมันไม่มีที่ไหนที่มีความสุขมีเงินมีทองทุกอย่างอะมันเป็นความสุขที่ซื้อได้แต่มันไม่ใช่ความสุขความอิ่มเอิบใจความสมบูรณ์ที่เราได้อยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับคนที่เรารักนะคะตรงนี้นี้เข้าใจความรู้สึกของคนทักษิณที่สมมติว่าคุณทักษิณจะกลับมาจริงๆด้วยเหตุผลที่ว่าอยากใช้ชีวิตในบ้านปลายนะคะกับลูกหลานน่ะเรายอมติดคุกนะคะเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปได้นะคะเพราะว่าอายุเยอะขนาดนี้อายุแค่นี้นี่ยังเอาจริงนะคนเขาอายุเท่านี้เขาเพิ่งเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันเพิ่งจะเริ่มออกไปแถวเอเชียค่ะแต่เนี้ยไปมาวนแล้วค่ะจนกลับมาไม่อยากไปไหนอ่ะอยากมีครอบครัวอยากมีลูกที่น่ารักอีนะคะก็อยากจะบอกว่าเห็นอกเห็นใจกันนะคะนี่เห็นใจคุณทักษิณมากไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะแต่เป็นเรื่องของมนุษยชาติมันเรื่องของความรู้สึกนี่อยากถ้าใครมาฟังคลิปนี้นี่อยากให้เห็นใจนะคะไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยมันคือความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่งที่ห่างจากบ้านไปนานแล้วรู้สึกโดนกลั่นแกล้งคือประเทศไทยแผ่นดินเกิดมันเป็นสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนที่เกิดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาสู้คดีนี้คิดว่าดีแล้วก็ควรจะให้ความเป็นธรรมว่าไปตามผิดถูกนะคะแล้วก็คิดถึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นปู่เป็นย่าเป็นหลานเป็นสามีอะค่ะเขาจากบ้านไปนาน10กว่าปี17ปีที่เป็นคุกที่อยู่ในต่างประเทศเป็นคุกทางใจมันเป็นคุกความรู้สึกไม่ใช่เป็นคุกที่คุณกักขังได้นะคะแต่ใจอ่ะมันไม่มีความสุขมันไม่มีอิสระเสรีเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นไปได้นี่แค่อยากพูดว่ามันเป็นไปได้ที่เขาอยากกลับมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นแค่คิดถึงบ้านแค่คิดถึงแผ่นดินเกิดถ้าคุณไม่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆถ้าคุณไม่โดนขับไล่ออกจากประเทศคุณจะไม่มีวันเข้าใจนะคะให้กำลังใจนะคะนี่อยู่ประชาธิปัตย์แต่ว่านี่ให้กำลังใจนี่เชื่อว่าเขาอยากกลับบ้านมาด้วยความรู้สึกว่าคิดถึงแผ่นดินเกิดอยากกลับมาอยู่ครอบครัวอยากมาเลี้ยงหลานจริงๆนะคะพูดเราก็จะร้องไห้นะคะการเมืองเป็นอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกันนะคะนี่ก็เป็นมนุษย์